พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเป็นการเจอของแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์นะครับเจอกับมันนี่สพงษ์อมรครับไปชมเลยครับคู่นี้ก็มีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ด้วยกันนะครับแหลมโพในต่อให้1ปอนด์101ต่อ102นะครับเป็นมวยคู่ที่4นะครับในศึกวันมิตรชัยนัดประจำวันที่5ธันวาคม62ครับไปดูข้อมูลกันสักเล็กน้อยครับสำหรับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์เป็นนักมวยจากจังหวัดปัตตานีนะครับโอ้โหมาจากแดนใต้เลยคนนี้อายุ18ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สมัยปัตตานีส่วนทางด้านมันนี่ครับ19ปีจากสงขลานะครับมีพี่เอกปัตตานีนะฮะมาดูแลหน้าเสืออยู่ด้วยนะครับเสื้อเหลืองๆด้านล่างไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมันนี่เนี่ยซ้อมอยู่ที่สพงษ์อมรประเภทเข่าเหนียวเข่าแหลมแทงเจ็บทั้งคู่แล้วครับสำหรับมวยคู่นี้ฝากไว้ด้วยนะครับ @krub44 ครับที่เด็ดฟอร์มมวยขั้นเทพโดยกรอบไนล่าโอ้โหแข่งหนักนะฮะมันนี่วงในครับคู่นี้ในวงในเป็นหลักครับตีมาตีกลับไม่โกงครับแหลมโพโอ้ล็อกสะพายแรงครับเสียบโอ้แต่ว่าทางมันนี่ก็ไม่ยอมครับมีเข่าคืนเด้งตีเลยครับวัดพลังภายในกันครับวัดกำลังแขนเนื้อใครฟิตกล้ามมาดีกว่ากันได้พักหายใจนิดนึงครับแล้วก็หมดยกที่3ครับสถานการณ์ล่าสุดครับเป็นทางด้านแหลมโพครับต่ออยู่2ช่วงตัวครับดูวงในกันพลิกแล้วก็เทแล้วก็แหมดีกรรมการกันไว้ก่อนครับไม่งั้นเนี่ยโดนชาร์จแน่นอนนะครับแหลมโพนี่ขุนเข่าไลท์มิดมาแล้วครับขวางหน้าเสียบเสียบเข้าไปอีกทีนึงครับอ้าวครับแทงใกล้ๆครับมีแข้งตามมาอีกทีนึงครับมันนี่มีหมัดมาครับพยายามพลิกเหลี่ยมวงในซอยเข่าแหมอาวุธต้องหลากหลายครับแต่ว่าดูที่มือของแหลมโพครับโอ้ล็อกเหนียวดีเหลือเกินเขาบอกว่าฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อยครับเหนียวเกินไปแล้วอย่างนั้นล็อกเหนียวได้นะครับแต่ว่าอย่าเหนียวนี่อย่าเหนียวเงินมาครับแล้วก็อย่าเหนียวอาวุธด้วยครับวงในโดนศอกมันนี่มีแรงฮึดขึ้นมาอีกทีนึงครับเด้งตีโอ้โหดูครับโดดตัวลอยเลยครับที่มุมน้ำเงินแม่สะใจจริงๆครับเป็นเกมของแหลมโพบ้างครับมันนี่เสียบป้องกันตัวโอ้โหแต่ว่าดูแหลมโพนี่เขาเรียกว่าบุกตะลุยบุกป่าฝ่าดงจริงๆครับไม่ยอมเลยล็อกอีกแล้วล็อกอีกแล้วแหลมโพโอ้ล็อกแล้วก็โน้มไปเลยดูครับแม่มีโชว์ความแข็งแกร่งในวงแขนนะครับโอ้โหหมด4ยกครับเป็นทางด้านแหลมโพครับขยับต่ออีกนิดนึงนะ15ช่วงตัวครับมันนี่มันนี่นี่แปลว่าเงินนะฮะดูว่าวันนี้นี่จะได้ไหมคนอยู่ข้างมันนี่ชักจะเริ่มเครียดนะฮะว่าแหลมโพนี่แกเหนียวเหลือเกินผมไม่รู้ว่าไปรับประทานอะไรมานะฮะเหนียวดีเหลือเกินครับแหลมโพวันนี้มันนี่มีอย่างเดียวแล้วครับที่จะต้องทำให้ได้ก็คือหมัดครับต้องต่อยให้ออกอาการหรือไม่ก็ต้องต่อยให้น็อกไปเลยครับแต่ว่าแหลมโพเนี่ยแกไม่สนใจนะฮะเอาๆเริ่มมีเฮขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับดูแหลมโพครับแม่ไม่ยอมพลาดเลยวงในครับเกมนี้ยังตื่นเต้นนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินฝั่งมุมแดงนี่ก็ทีมครับมุมเงินนี่ก็มือครับต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วอ้าวมีแข้งซ้ายครับลูกนี้พอได้แข้งขวาอีกทีนึงครับ
โอ้แต่ว่าใกล้ๆนี่แหลมโพแกก็มีเข่าโต้ตลอดครับเข่ารวบเอวเลยครับปิดเกมซะนี่ครับโอ้รัดเอวเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นการปิดประตูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันนี่ยังมีอีกชุดครับยังมีแรงเสียบเข่าเด้งตีเสียบอีกทีครับมันนี่โอ้สถานการณ์เนี่ยวุ่นวายเลยครับครบยกนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยลดลงมานะเหลือเป็นแหลมโพเนี่ยต่อสัก3ช่วงตัวได้ครับในระหว่างที่กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้มุมแดงครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์ครับต้องบอกว่าเชือดเลยครับโอ้โหยกสุดท้ายนี่ทำเสียวครับแต่ว่าก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมันนี่2พงอมรไปได้โอ้ดูเดือดจริงๆครับยกสุดท้ายนี่เกือบพลิกนะครับโอ้เกือบพลิกเหมือนกันนะแม่